พลังงานไม่บริสุทธิ์ที่เขาส่งความคิดไม่ดีเข้ามาเป็นคลื่นเมื่อโดนพลังงานบริสุทธิ์ของลุงเขาจะได้รับพลังงานไม่บริสุทธิ์กลับคืนไปหาเขา500เท่าใช่ไหมครับแล้วคนนั้นจะมีอาการยังไงครับอุ้ย ไอ้นี่มันสำนวนตอบผ่านสำนวนกันแล้วกันนะตอบผ่านสำนวนสำนวนก็บอกว่าในทางของพุทธะนะครับให้โทษแก่เขาโทษนั้นจะถึงเรานะครับนี่ก็ถือเป็นหลักอันหนึ่งให้โทษแก่ท่านโทษนั้นถึงตัวนะตอบผ่านสำนวนกันแล้วกันนะเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ก็จะเป็นการสั่งสอนกันพ่อแม่ปู่ย่าตายายสั่งสอนกันมาก็บอกว่าการนินทาการเรเหมือนเทน้ำอะไรพวกนี้นะนะมันอะไรชอกช้ำเกินมิดเอากรีดหินอะไรก็ว่าพวกนี้เพราะฉะนั้นการให้ร้ายผู้อื่นมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องถอยหลังไปหาบรรพบุรุษด้วยเหมือนกันใช่ไหมถอยไปหาเรื่องของการศึกษาถอยไปหาเรื่องของครูบาอาจารย์ในเรื่องของคุณธรรมเรื่องจริยธรรมด้วยเหมือนกันเพราะบางคนเนี่ยก็ไม่เอาเลยไม่เข้าเลยเพราะนั่นมาจากว่าโตขึ้นมาก็มาเล่นอยู่กับหน้าจอและหน้าจอมันต้องเป็นมือถือมือถอยนะครับคือของถอยก็มีเยอะในจอเนี่ยครับของดีก็คือมือถือที่พูดกันนี่ลุงออกพูดติดปากมันตลอดมือถือและมือถอยดีกับชั่วมันอยู่ในคู่เดียวกันอยู่ที่ว่าเราจะแยกใช้อะไรหรือไม่แยกใช้อะไรทั้งนั้นเองนะจะแยกจากคนที่มีอะไรมีความเจริญจะแยกใช้อ๋ออันนั้นไม่ดีเราก็ไม่ทำไม่ใช้ไม่พูดไม่ทำมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วนะฮะก็มันจะแยกคำว่าดีกับชั่วให้ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าหากว่าคนไหนที่แยกดีชั่วไม่ได้ก็แปลว่าไม่ใช่มนุษย์โดยสมบูรณ์มั้งอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ไม่ใช่ไปกล่าวร้ายนู่นนี่นั่นก็ในลักษณะที่ลองใคร่ครวญให้ดูตามควรแก่กรณีประมาณนั้นเนาะเอานะคุณนิกาตอบแล้วนะ